เท้า EM เหมือนกันแล้วก็มีการไปร้องที่กรรมาธิการศาลแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการเจรจาถอนเรื่องเหมือนกันนะระดับเลขารัฐมนตรีเนี่ยโทรหาผมเขาบอกว่านะพี่ศรีก็เคยไปติดต่อเขาเรื่องจะถอนลงถอนเรื่องกำไรข้อเท้านี่แหละนะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับนะเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็ไปร้องเรียนเหมือนกันเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐมนตรีสมัยรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยท่านเลขาธิการตีเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เองนะผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพฤติกรรมในการเรียกเงินของพี่ศรีเนี่ยที่ถูกกล่าวหาในคดีเนี้ยถูกกล่าวหาว่าเรียกเงินเนี่ยหรือตบทรัพย์เนี่ยพี่ศรีเคยทำเป็นครั้งแรกหรือว่าพี่ศรีทำมาแล้วหลายครั้งนะเพราะว่าพี่ศรีชอบโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปร้องที่นั่นพรุ่งนี้กูจะไปร้องที่นี่นะครับแล้ววัน